ยิงสักประมาณ 70% ของจำนวนครั้งทั้งหมดนะครับนะคือการใช้วิเคราะห์กราฟเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นนะครับแต่ไม่ได้วิเคราะห์ถึงความแน่นอนนะเพียงแต่ว่าถ้าเราดูกราฟเป็นด้วยเนี่ยความเสี่ยงเราจะเริ่มลดลงแล้วเพราะเราจะเริ่มรู้ว่าความน่าจะเป็นเนี่ยน่าจะเป็นแบบใดนะฮะนะฮะทีนี้รูปแบบสี่เหลี่ยมนะฮะอันนี้รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตีไฮทูไฮตีไฮทูไฮคือแนวโน้มเดิมคือขึ้นถูกไหมครับแล้วพักฐานไซด์เวย์ในกรอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมฮะพอเบรกทะลุสี่เหลี่ยมปุ๊บนะครับก็วิ่งยาวเลยเห็นไหมฮะเราก็สามารถวัดความสูงนะฮะความสูงของสี่เหลี่ยมเป็นเท่าไหร่เวลาเบรกแล้วเนี่ยก็จะเบรกอย่างน้อยเท่ากับความสูงของสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะเบรกขึ้นไปอย่างนี้นะครับส่วนภาพนี้นะฮะก็จะเป็นชายธงสี่เหลี่ยมฮะแนวโน้มเดิมคือลงถูกไหมฮะเกิดฟอร์มตัวเป็นชายธงสี่เหลี่ยมพอหลุดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็ลงเลยเห็นไหมฮะนะครับดังนั้นตรงนี้แนวโน้มลงถูกขั้นในช่วงไซด์เวย์ที่เป็นชายธงสี่เหลี่ยมเสร็จปุ๊บพอหลุดปุ๊บก็แนวโน้มเป็นขาลงต่อไปเห็นไหมฮะอันนี้เป็น price pattern ที่บ่งบอกถึงการมีรูปแบบของความต่อเนื่องคือเมื่อหลุดจาก price pattern แล้วเนี่ยแนวโน้มก็จะไปตามแนวโน้มเก่าฮะแนวโน้มเก่ามันคือลงถูกไหมฮะดังนั้นพอหลุดแพทเทิร์นปุ๊บก็ลงต่ออันนี้มีประโยชน์ฮะเพราะเรารู้ว่าเมื่อเป็นชายธงสี่เหลี่ยมเนี่ยโอกาสที่จะไปต่อตามทิศทางเดิมคือโอกาสจะลงต่อมันมีมากถูกไหมฮะแล้วก็จะเตรียมตัวได้ทันว่าถ้าแต่แถวนี้แล้วหลุดเนี่ยเราช็อตตามอย่างรวดเร็วคือเราจะช็อตตามได้เร็วกว่าคนอื่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะฮะแล้วจากภาพนี้ความสูงของกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับความสูงตรงนี้นะฮะก็จะถูกยกลงมาเป็นการวัดนะฮะปรากฏมันลงมากกว่าด้วยซ้ำลงเลยราคาเป้าหมายไปอีกนะครับที่เรามองไปรูปแบบทั้งหมดเนี่ยคือการบอกถึงความต่อเนื่องคือทิศทางเดิมไปยังไงพอหลุดจากไพร์แพทเทิร์นแล้วก็จะไปตามทิศทางเดิมทีนี้มาถึงตรงนี้เราจะมารู้เกี่ยวกับ price pattern ที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนทิศฮะคือจากเดิมถ้าเคยขึ้นแล้วมาเจอรูปแบบเหล่านี้นะมาเจอรูปแบบเหล่านี้เสร็จแล้วพอหมด price pattern ปุ๊บต่อไปมันจะเป็นการกลับทิศฮะจะเป็นการกลับทิศนะฮะเช่นรูปแบบของการกลับทิศเนี่ยก็จะมี head and shoulderมีดับเบิลท็อปทริปเปิลท็อปหรือดับเบิลบัตทอมหรือทริปเปิลบัตทอมแล้วก็มีราวดิ้งท็อปราวดิ้งบัตทอมมีไดแอโกนอลแล้วก็วีเชฟรูปแบบพวกนี้จะบ่งบอกถึงการกลับแนวโน้มฮะคือเปลี่ยนแนวโน้มนะครับตัวอย่างฮะตัวอย่างเฮดแอนด์โชลเดอร์ก่อนนะครับเรามองภาพนี้เป็นไหล่ซ้ายครับเป็นไหล่ซ้ายตรงนี้เป็นหัวครับนะตรงนี้เป็นไหล่ขวาครับนะแล้วพอหลุดจากไหล่ขวาปุ๊บเนี่ยถ้าเราวัดเป้าหมายวัดแบบคอนเซอร์เวทีฟหน่อยนะฮะก็วัดจากไหล่นี้ลงมาฐานถูกยกลงมาตรงนี้ฮะนะฮะปรากฏมันก็หลุดปุ๊บมันก็ลงจริงนะฮะลงจริงแต่ลงไม่ถึงเป้าเห็นไหมฮะอันนี้แสดงว่ามันไม่ได้แม่น 100% นะแต่มันแม่นที่ว่ามันลงต่อคือหลุดแล้วลงอันนี้ถูกต้องแต่ว่าราคาไปไม่ถึงเป้าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็น head and shoulder นะครับคือถ้าหลุดไหล่ขวาเมื่อไหร่เนี่ยอันตรายมาเยือนเลยหลุดแล้วจะหลุดได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับจะเห็นว่า head and shoulder เนี่ยนะครับคือแนวโน้มเก่าคือขึ้นมาถูกไหมครับแนวโน้มเก่าขึ้นมาแล้วตรงที่เป็น head and shoulder เนี่ยคือช่วงที่เป็น sideway ครับเสร็จแล้วพอหลุดบ่าขวาปุ๊บก็กลายเป็นแนวโน้มลงแทนละเห็นไหมฮะดังนั้นรูปแบบ head and shoulder เนี่ยคือเป็นรูปแบบที่ขั้นแนวโน้มและมีการกลับทิศแนวโน้มเดิมด้วยเพราะแนวโน้มเดิมเคยขึ้นมาถูกไหมครับ
ถูกขั้นด้วย head and shoulder พอจบ price pattern head and shoulder ปุ๊บก็กลับทิศเป็นแนวโน้มลงทันทีอย่างนี้นะครับส่วนภาพขวาเป็น invert head and shoulder คือเป็นหัวกับไหล่ที่กับหัวนะครับอันเนี้ยเป็นไหล่ซ้ายแล้วนี่ก็เป็นหัวนะครับตัวนี้ก็เป็นไหล่ขวานะครับตีเส้นตรงนี้เป็นฐานนะถ้าทะลุไหล่ขวาเมื่อไหร่ภาพนี้ก็จะฟอร์มตัวเป็น invert head and shoulder นะครับจากเดิมที่เคยลงมาใช่ไหมครับพอเจอ invert head and shoulder มันเป็นรูปแบบของการกลับทิศถูกไหมฮะดังนั้นถ้าทะลุตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยจะกลับทิศขึ้นไปเลยฮะนะฮะแต่ต้องรอให้ทะลุก่อนนะแล้วซื้อตามนะครับนะแล้วถ้าทะลุตรงนี้จริงเนี่ยจะวิ่งไปได้แค่ไหนก็วัดความสูงตรงนี้นะครับวัดยกขึ้นไปตรงนี้นะฮะคือการเล่นตาม price pattern เนี่ยนะครับต้องรอให้เบรกก่อนนะครับแล้วค่อยตามนะฮะถ้ายังไม่เบรกยังไม่ตามนะครับเพราะมันอาจจะไม่ไปถึงก็ได้ถูกไหมเพราะมันอาจจะไม่เบรกก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อที่ต้องเตือนนิดนึงนะครับคือถ้าเล่นตามเทคนิคก็ต้องใช้เกณฑ์ของเทคนิคถูกไหมครับเทคนิคบอกว่าถ้าเบรกทะลุแล้วมีโอกาสขึ้นไปงั้นเราก็ต้องรอให้เบรกก่อนนะครับรอให้เบรกก่อนนะฮะหรืออย่างภาพนี้ก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเกิด head and shoulder นะครับของ set 50 index นะครับอันนี้เป็นไหล่ซ้ายเป็นหัวนะครับแล้วก็เป็นไหล่ขวาแล้วหลุดฐานตรงนี้ปุ๊บนะครับความสูงตรงนี้นะครับถูกยกลงมาเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะวิ่งไปถึงจริงๆเห็นไหมฮะคือเวลาเราดูเนี่ยนะฮะความสูงตรงนี้ฮะถูกยกลงมาตรงนี้นะฮะจากแนวโน้มที่เคยขึ้นมาตรงนี้พอเจอ head and shoulder ฟอร์มตัวเสร็จหลุดตรงนี้ก็ถอยลงเห็นไหมฮะคือความจริงเรารอมันตอนเบรกก็ได้แล้วก็จะรู้ว่าทิศทางจะไปทางไหนเพราะตอนเบรกปุ๊บทิศทางมันคือทิศของที่เบรกมันเบรกหลุดลงมาใช่ไหมฮะก็แสดงว่าน่าจะลงนะครับทีนี้เราบอกว่าความสูงตรงนี้ถูกยกลงมาตรงนี้แล้วมันวิ่งเกินความสูงตรงนี้แล้วถูกไหมเพราะมันลงมามากกว่าดังนั้นจากจุดตรงนี้แถวๆนี้มันถือว่าได้ทำหน้าที่ของ price pattern เสร็จแล้วพอทำหน้าที่เสร็จแล้วปุ๊บหลังจากนั้นมันก็อาจจะไม่ลงต่อก็ได้นะครับคือเวลาเราวางราคาเป้าหมายเนี่ยเวลากราฟหลุดจาก price pattern แล้ววางราคาเป้าหมายแล้วราคาก็วิ่งไปสู่เป้าหมายนั้นแล้วเรียบร้อยหรือไปมากกว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถือว่ามันทำหน้าที่ของ price pattern นั้นจบแล้วนะครับอย่างตรงเนี้ยเป็น head and shoulder วัดความสูงตรงนี้แล้วยกลงมามันลงมาถึงเป้าหมายที่เราคิดแล้วดังนั้นตรงเนี้ยถือว่าทำหน้าที่จบแล้วของ price pattern หลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงต่อเนี่ยค่อยว่ากันใหม่นะครับไม่ใช่ว่าจะฝืนว่ามันลงแล้วก็ต้องลงไปต่อมันไม่ใช่นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่จะต้องรู้ว่าเมื่อทำหน้าที่วิ่งมาถึงราคาเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยหน้าที่ของเขาจบแล้วฮะแล้วจะไปยังไงต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะภาพนี้ก็จะเป็น invert head and shoulder นะฮะอันนี้ไหล่ซ้ายเห็นไหมฮะหัวไหล่ขวาเห็นไหมฮะตีเส้นนะครับให้นี้เป็นเส้นฐานก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บพอทะลุตรงนี้เห็นไหมฮะทะลุฐานตรงนี้มันไปเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะดังนั้นเราก็รู้ว่าจากระเบิดตรงนี้มันเบรกด้านนี้มันก็คือเบรกไปขึ้นไงฮะนะฮะหรือเราจะเรียนมาแล้วว่า invert head and shoulderเป็นรูปแบบของไซด์เวย์ที่เมื่อจบแล้วจะมีการกลับทิศใช่ไหมใช่เพราะว่าทิศเดิมมันคือลงถูกไหมฮะลงแล้วถูกขั้นด้วยไซด์เวย์แล้วพอจบตรงนี้เบรกก็ต้องเบรกขึ้นนะฮะเพราะมันกลับทิศจากทิศทางเดิมที่เคยลงอย่างนี้นะครับนะ
ฮะแล้วก็มาดูตัวดับเบิลท็อปกับดับเบิลบอททอมนะฮะอันนี้คือดับเบิลท็อปเห็นไหมฮะเป็นรูปตัว M นะครับพอหลุดฐานตรงนี้นะครับหลุดฐานตรงนี้ก็ลงยาวนะครับหรือตรงนี้เป็นดับเบิลบอททอมนะครับเจอเป็นรูปตัว W นะครับพอเบรกเส้นด้านบนตรงนี้นะครับก็วิ่งขึ้นนะฮะนะคือเป็นการฟอร์มตัวของลักษณะกับทิศนะฮะเจอดับเบิลท็อป M ตรงนี้ฐานที่ตรงนี้ใช่ไหมเบรกตรงนี้ปุ๊บหลุดนะฮะตรงนี้เป็นตัว W นะครับตีเส้นตรงนี้ปุ๊บเบรกตรงนี้ขึ้นเห็นไหมฮะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะคือสิ่งที่ภาพที่โชว์เนี่ยมันเห็นง่ายฮะเพราะมันเป็นตัวอย่างแต่ถ้าเราไปดูเองอ่ะมันดูไม่ค่อยออกเหมือนกันนะถ้าเราเริ่มดูใหม่ๆอ่ะนะครับคือในบทวิจัยของเมย์แบงค์กิมเองอ่ะจะมีเขียนให้ดูครับคือนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยคุณปวริษาจะเขียนไว้ในภาพเลยว่าอันนี้ฟอร์มตัวเป็นดับเบิลบอททอมแล้วนะแล้วก็ทำตีเส้นให้ดูเลยฮะจะเห็นชัดนะครับจะเห็นชัดนะครับคือถ้าเกิดเมื่อไหร่มี price pattern ขึ้นมาเนี่ยบทวิจัยของเราจะบอกทันทีดังนั้นท่านก็จะดูได้ง่ายขึ้นนะครับคือจะเห็นชัดนะครับเพราะบางทีเราไปดูเองเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะครับต้องใช้เวลาฝึกฝนนิดนึงนะฮะอันนี้เป็น double bottom นะครับนะข้างบนนี้หัวข้อผิดนะต้องเป็น double bottom นะฮะคือตรงเนี้ยฟอร์มตัวลงมาเป็นรูปตัว W เห็นไหมฮะแล้วพอเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้ก็ฟอร์มตัวเป็นดับเบิลบอททอมเสร็จแล้วก็เบรกขึ้นนะครับนะอันนี้คือราคาทองนะฮะงั้นถ้ามองราคาทองเนี่ยในแง่ของรายสัปดาห์เนี่ยนะครับนะฮะมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปได้เป็นดับเบิลบอททอมเหมือนกันนะมีโอกาสนะเพียงแต่ว่าเส้นแนวกดที่ลากมาเนี่ยตรงปัจจุบันตรงนี้มันอยู่ที่ขอบจริงๆอะคืออยู่ที่จุดวัดใจจุดวัดใจเนี่ยถ้าเป็น time frame day เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 1,328 ที่ผมวัดละเอียดมานะคือถ้าหลุดเด้งเกิน 1,328 แล้วขึ้นไปได้แล้วยืนได้เนี่ยแสดงว่าจะ reverse เป็นขึ้นนะแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า 1,328 ลงมาเนี่ยจะเริ่มฟอร์มดูไม่ดีแล้วแสดงว่าไม่เบรกนะครับเพราะว่าการเบรกที่แท้จริงเนี่ยมันถ้าเรามองในแง่ของ price pattern ก่อนนะครับหลักการทั่วไปก็คือถ้าจะเบรกต้องเบรกเกิน 3% จากจุดที่เบรกซึ่ง 3% นะฮะของจุดที่เบรกเนี่ยถ้าเป็นราคาทอง 1,300 กว่าเหรียญ 3% ของ 1,300 กว่าเหรียญเนี่ยคือประมาณ40เหรียญนะดังนั้นถ้าบอกว่าจุดวัดใจตรงนี้ว่าจะเบรกไม่เบรกอยู่ที่ 1,328ถ้าเบรกขึ้นจริงต้องบวกไปอีกประมาณ40เหรียญก็1,368อย่างนั้นค่อยคอนเฟิร์มว่าเบรกถูกไหมฮะแต่ช่วงนี้มันอยู่ระหว่าง1320กับ1350อย่างเงี้ยยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะเบรกดับเบิลบอททอมขึ้นไปหรือเปล่ายังมีโอกาสเล่นตัวแถว1350แล้วลงมาใหม่แถว1,300หรือ1288ก็ได้นะยังไม่ชัวร์นะครับนะฮะแต่ว่าเราก็จะเห็นภาพอันนี้เล็งไว้ก่อนเพื่อที่ว่าถ้ามันเบรกขึ้นเร็วเนี่ยเราไล่ตามนะฮะคือตอนนี้ถ้าเล่นฝั่งรองก็จะเล่นสั้นหน่อยแต่ถ้ามันทะลุ1,368เมื่อไหร่ก็ follow ตามแล้วก็จะถือยาวได้หน่อยถูกไหมฮะคือในช่วงนี้กำลังอยู่ในจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนผันที่สำคัญมากเลยนะฮะจุดเปลี่ยนผันที่สำคัญมากแล้วทองจะเบรกขึ้นไปได้จริงหรือเปล่าเนี่ยต้องดูดาวโจนส์นะครับถ้าดาวโจนส์ขึ้นมีนิวไฮเรื่อยๆเนี่ยทองมันจะไม่ขึ้นนะครับต้องมีข้อนี้ประกอบด้วยนะฮะส่วนนี้เป็นดับเบิลท็อปฮะค่าเงินบาทของเราฮะเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอันนี้เป็นหัวแรกอันนี้เป็นหัวที่สองเป็นดับเบิลท็อปเห็นไหมครับแล้วหลุดฐานตรงนี้ปุ๊บนะฮะยกความสูงตรงนี้ลงมาวัดลงมาปุ๊บพอดีเลยเห็นไหมฮะเราตีเส้นฐานตรงนี้พอเบรกหลุดลงใช่ไหมฮะบาดแข็งความสูงตรงนี้ถูกยกลงมาตรงนี้ถึงเป้าหมายปุ๊บทำหน้าที่ของ price pattern เสร็จแล้วนะแล้วยังไงก็ค่อยว่ากันต่อตรงนี้อีกทีนึงนะ
ครับจากภาพนี้เงินบาทจะไปทางไหนก็ต้องดูเซตประกอบถ้าต่างชาติยังมีเงินโฟลว์เข้ามาซื้อหุ้นไทยต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อหุ้นไทยบ้างแล้วถูกไหมฮะถ้าต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อหุ้นไทยอีกเนี่ยบาทก็จะแข็งเงินน้มก็มีโอกาสที่จะแข็งต่อได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดปัญหาทางการเมืองหนักๆขึ้นสมมติเงินก็จะโฟลว์ออกถูกไหมฮะบาทก็จะอ่อนนะครับอันนี้ต้องค่อยติดตามนะฮะไม่สามารถสรุปได้ว่าจะลงต่อนะฮะเพราะว่าการที่ลงมาตรงนี้การที่หลุดดับเบิลท็อปตรงนี้แล้วลงมาตรงนี้เขาทำหน้าที่ของดับเบิลท็อปเสร็จไปแล้วนะเสร็จไปแล้วจะยังไงต่อเนี่ยต้องมาดูแนวโน้มใหม่อีกทีหนึ่งนะครับหรือถ้ามองตรงนี้ก็เป็นดับเบิลท็อปแบบเล็กๆถูกไหมฮะตรงนี้ตีถ่ายตรงนี้แล้วก็ลงเท่ากับความสูงนี้เป็นอย่างน้อยแล้วจริงๆเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็มีลักษณะของจานคว่ำจานหงายนะฮะจานคว่ำเนี่ยคือเป็นลักษณะของพีคนะครับแล้วมันจะค่อยๆถอยฮะค่อยๆถอยคือเป็นการที่ว่าอยู่ด้านบนมานานแล้วถอยลงอย่างนี้มันจะแบบว่าลงแบบเราไม่ทันตั้งตัวนะมันลงวันละนิดวันละหน่อยแต่หลายๆเดือนมันก็เยอะนะฮะรูปแบบนี้อันตรายนะครับความจริงคือไปอยู่ดอยแล้วอ่ะแล้วค่อยลงอย่างเงี้ยฮะเป็นความเจ็บปวดที่ค่อยซึมสู้ลงไปเลยเนี่ยเรายังขายทันถูกไหมฮะแต่เนี้ยเป็นภาวะของการถอยตัวแบบสะสมนะครับหรืออย่างนี้ตัวอย่างในหุ้นสีตรังอยู่แถวประมาณ10บาทตั้งนานนะเป็น rounding bottom นะฮะพอระเบิดปุ๊บขึ้นเลยเห็นไหมฮะระเบิดขึ้นมาปุ๊บขึ้นเลยไอ้ตรงเนี้ยเป็นช่วงที่เราอาจจะยังไม่กล้าเข้าเพราะราคายังไม่วิ่งถูกไหมฮะและความจริงก็ไม่ควรเข้าด้วยเพราะไม่รู้ว่ามันจะซึมแล้วลงต่อหรือเปล่าแต่หลังจากที่มันระเบิดขึ้นนะครับมันระเบิดขึ้นเนี่ยอาจจะ follow ตามได้ก็แสดงว่าตรงเนี้ยมันทำฐานเสร็จแล้ว